ับมากินเขากับปลาลาพิษนะคะนี่ยังไม่ทำนะคะมีหลายซื้อมานะคะมีลาปลาดุกกรอบพี่น้องนี่ลาปลาดุกลาปลาดุกลาปลาดุกนะคะกับต้มจืดนะคะกับต้มจืดมะเขือเทศกับว้าวเห็ดหอมนะคะน้องมาขามามากินกับยายนะคะจะกินยายขอฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 งให้ละเอียดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูแซ่บๆๆของยายต่อไปนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะมามามาค่ะมามากินกันเลยมากินกันเลยไม่ต้องบอกว่ายายห้ามน้องๆนะคะข้าวเหนียวกับมีดนะคะหนูยายอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่ต่างจังหวัดเราก็เลยซื้อกินไปก่อนนะคะวันนี้นะคะมาพี่น้องมากินกับยายเหยียดนะคะปลาราดพริก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 นะคะวันนี้ราดพริกพี่น้องมาค่ะมาเดี๋ยวกินราดปลาดุกก่อนเนาะอุ้ยผักเลยค่ะล้วน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 ผักต้มเกลือนะพี่น้องนะผักต้มเกลือนะนะมากินกับยายด้วยค่ะนะพอเห็ดแสบอยู่นะคะแซ่บแสบนะคะรสชาติแบบบ้านนอกบ้านนอกเฮานะคะรสชาติแบบต้นสมบูรณ์อีหลีนะคะอันนี้ย่าบริเวณซื้อมาจากในเมืองนะคะย่าซื้ออยู่แถวบ้านนอกเฮานะคะพี่น้องมั้ยมากินกับย่าเหยียดกันเถอะกินซะก่อนนะคะก่อนขึ้นเวทีนะคะก่อนขึ้นเวทีไล่สดนะคะห้องของจะน้อยเนาะจังหวัดนี้แบบของเขาด้วยค่ะขนมมือแม่นะคะขนมโดได้เก่านะคะมากินกับละเอียดนะคะตัวนี้ละเอียดเดินสายนะคะเดินสายไปช่วยงานบุญนะคะงานบวชงานบุญเพลงงานศพกับมีมีงานศพพร้อมนะคะเลยมาพักบ้านเจ้าของนี่นะคะนั่งหน่อยๆหรอกค่ะก็อยู่เนาะจำเขามากค่ะมาอยู่มาเศร้านะคะน้องหน่อยแล้วไงว่าจะอยู่มีความสุขมันก็โอเคนะพี่น้องนะเข้าอยู่แล้วห้องสบายแก่ห้องโอเคนะคะห้องประตูตีประหลังไงน้องหน่อยอยู่แล้วไม่ดีเด้อใหญ่นะคะทุกคนทุกคนบนหน่อเข้าอากาศดีดีพี่น้องหายใจโล่งนะคะอากาศบริสุทธิ์ดีมากเลยเยอะมากต้นไม้ก็หลายนะคะต้นไม้ก็เยอะนะคะ หายใจโล่งหูโล่งคอพี่น้องเอ้ยโล่งหูเหรอไอ้เว้าแนวใดเป็นไงนี่หายใจโล่งหูแปงแปงแปงคำ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 นะคะฟังไปแบบคำคำนะคะพี่น้องกินไปน้ำคำไปน้ำนะคะแซ่บดีค่ะก็แซ่บเนี่ยถือว่ามีฝีมือนะโอเคฝีมือไม่ได้เลยครับลาปลาดุกลาปลาดุกพี่น้องนี่ก็แซ่บแซ่บจริงว่าเป็นตัวนะคะแซ่บไม่ดีนะคะรสชาติแบบบานๆเท่านั้นค่ะบนเป็นข้าวข้าวขวดสนามประแดกน้ำพี่น้องแซ่บๆแบบสูตรดั้งเดิมด้วยนะคะอีสานบ้านเฮาอยู่ดีนะคะพี่เอ๋ก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ทุกคนมาดูมาชมยายนะคะมากินเขากับยายด้วยกันเด้อใส่กระได้เด้อแซ่บๆแซ่บๆยามมื้อเช้านะคะสามมื้อกวนนะคะวันนี้พี่เอ๋ก็ขอขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะติดต่อพี่น้องมากินข้าวกันค่ะ